เอโยสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมนั่งไทม์แมชชีนนะครับผมย้อนเวลานะครับผมกลับไปเมื่อวันนี้ในปีที่แล้วกันนะครับผมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะลองมาคาดการเล่นๆนะครับผมหรือว่าลองเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะในปีนี้เนี่ยคุณอามิเขาจะแจกอะไรเรานะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับวันที่26ปีที่แล้วนะครับผมมันจะฉลองครบรอบ70ล้านดาวน์โหลดนะครับผมทั่วโลกเนาะก็แจกเงิน 10,000 ไปอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับเพราะมันก็เดิมๆนะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฉลองอีกแล้วนะครับเพราะมันก็ฉลอง100ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยน่าสนใจครับผมตัว Limited Time Festive Season Minecraft Coin Sale นะฮะก็คือลดราคาแพ็คนะครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจ่ายราคา349บาทหรือว่าเติมไป349บาทเราจะได้ทองเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ฟรีๆนะครับผมถ้าจ่าย 2,800 ก็ได้เพิ่มมา 11,800 นะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมตอนนั้นนะถ้าใครเติมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยผมในความคิดผมนะส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีในปีนี้นะครับผมเพราะว่าไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าตอนนี้คือเราเปิดแพ็คเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแถมตัวแพ็คนะครับผมมันยังสามารถใช้เงิน GP เนาะในการซื้อได้ด้วยนะครับผมเลยคิดว่าอันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีนะฮะคืนมีก็ไม่รู้ความรู้สึกผมมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอยู่ดีนะครับผมอันต่อมานะครับเป็นแพ็คนะครับผมเป็นตัว Festive Season 168 Star Box Door นะฮะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีบอลดำ33คนบอลทอง70บอลเงิน65 168คนก็ถือว่าปกตินะผมว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็มีแบบ 2,500 คือเปิดทีละ10คนด้วยนั่นเองนะครับผมในความคิดผมนะอันนี้เนี่ยน่าจะมีนะครับผมส่วนจำนวนเนี่ยผมว่าน่าก็จะประมาณ100ขึ้นแหละเพราะภาคนี้มันเปิดได้ทีละ3ไงอาจจะอยู่ที่ประมาณ400ขึ้นนะเหมือน2แพ็คที่ผ่านมานะครับผมแล้วอีกอย่างนึงเลยผมรู้สึกว่าไอ้10ครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีนะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดได้ทีละ3ไงนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วตอนนั้นก็มีตำนาน2คนเนาะก็มีซิโก้กับเบคแฮมนะซึ่งไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีตำนานแต่ผมก็อยากให้มันมีนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะก็มีก็ดีนะครับผมหรือถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มันมีแบบเป็นแพ็คพิเศษเลยนะครับผมที่แบบว่าอาจจะเป็นนักเตะที่คล้ายๆอารมณ์แบบตัวฟีเจอร์เพลเยอร์ก็ได้เป็นคลับซีเลคชันอะไรพวกนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับถ้ามีนะก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมาภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะก็พรุ่งนี้ก็27แล้วไงใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงน่าจะเป็นแบบอีเวนท์ที่ยาวๆเลยนะครับผมที่แบบว่าไปถึงพฤหัสหน้าแพ็คก็ถึงพฤหัสหน้าแล้วก็อาจจะมีการแจกการประกาศต่างๆนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีเยอะนะครับผมแล้วก็รอดูตอนบ่ายสามได้นะครับผมเดี๋ยวผมมาแปลให้ฟังเนาะว่ามีอะไรยังไงแจกอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัว Festive Season ของมันนะครับผมที่จะแจกเพิ่มในวันที่27นะฮะซึ่งมันก็ยังไม่ประกาศว่าจะแจกอะไรแต่น่าจะแจกทองนะครับ New Year Challengeอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์นะฮะที่เกิดขึ้นในเมื่อปีที่แล้วนะครับผมประมาณช่วงวันที่27 28นี่แหละอีเวนต์เนี่ยก็เอาจริงนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมรางวัลที่ได้ก็แจกเงินแจกตัวบอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเดิมนะฮะตอนนั้นเนี่ยแจกเงินแจกบอลก็ให้แข่งกับผู้เล่นธรรมดาปกตินะครับและอย่างสุดท้ายนะก็คือวันที่1นะครับผมเกมก็มีการแจกเนาะตอนนั้นเป็นบอลดำ1ลูกนะครับผมนะก็ตอนนั้นเป็น 18A คิดดูดิต้องนานแล้วนะ 18A นะครับผมแล้วก็จะมีตัว Festive Season Celebration นะครับ Festive Season Celebration นะฮะก็จะเป็นแบบรวมนักเตะที่แบบว่าค่อนข้างจะเทพหน่อยนะก็จะเป็นพวกโรนัลโดเมสซี่เนย์มาร์บุฟฟอนแล้วก็เดอะบอยนะฮะนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาน้อยหน่อยนะครับไอ้แพ็คนี้เห็นมั้ยฮะของผมเนี่ยแคปมาตอนนั้นมันประมาณ2วันเองนะครับ 2-3 วันแล้วก็จะมีแบบการันตีได้บอลดำด้วยนะครับผมถ้าเปิดแบบ 2,500 นะครับซึ่งในความคิดผมนะผมคิดว่าปีนี้เนี่ยถ้าตัวเกมจะแจกนะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมก็น่าจะแจกบอลดำ1ลูกแล้วก็มีแพ็คตัว Festive Season นี่แหละแต่จำนวนนักเตะก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับสัก 4-500 เพราะเราเปิดได้ทีละ3เนาะแล้วก็ใช้เงินตัว GP เปิดได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากทำไมถึงคิดว่าไม่มีการแจกในส่วนของตัวทองหรอผมคิดว่าคือเกมเนี่ยเขาแจกค่อนข้างเยอะนะอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็แจกไป 1,000 นึงแล้วแจกเงินไปอีก 100,000 GP ใช่ไหมครับ
แล้วถ้าเขาจะแจกอ๋อผมคิดว่าถ้าเขานับวัน7วันนะก็อาจจะแจกตั้งแต่27 28 29 30 31 12ถึงวันที่2พอดีก็จะได้ครบ7วันนะครับประมาณนี้นะถ้าเขาจะแจกเนาะก็อาจจะเป็นเงินเป็นคอนแทคติเกตอาจจะเป็นทองเป็นบอลวันสุดท้ายอะไรอย่างนี้สลับกันไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้ก็มาคุยกันสนุกๆนะครับผมมาลองคาดการณ์การมาลองเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะในปีนี้นะครับผมกับปีที่แล้วเนี่ยดูซิว่าสิ่งที่เขาจะแจกให้เราหรือว่าสิ่งที่เขาจะเอามาให้เราเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะครับผมมันจะมีอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อนๆแหละครับผมคิดว่ามันจะมีอะไรมาให้เราบ้างแบบแจกให้เราหรือจะมีอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างหน่อยนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามนะมันน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแน่ๆเลยนะครับผมนะอันนี้แอบคิดไปเองนะเดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เบาๆให้ผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ถูกใจลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์นะครับผมหรือว่าจะกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับก็สามารถเพิ่มคลิปของผมนะครับผมเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณได้นะครับ